ค่ะวันนี้นัดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องขอชื่นชมนะครับนักกีฬานะครับรวมถึงทีมงานสตาฟที่ช่วยกันต่อสู้นะครับจนมาถึงวันนี้เพราะปีนี้ต้องยอมรับจริงว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะติดต่อกันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ซีเกมส์ BNL นะครับรวมถึงอาเซียนกลางปีแล้วก็คุณฟายชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียมันค่อนข้างเยอะมากนะครับร่างกายของนักกีฬาค่อนข้างหนักนะครับทำให้เรื่องของการเล่นของนักกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการสวิงพอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นแต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเขาร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้อย่างดีเวียดนามเขาก็ดีครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่ของเรามาดีกว่าวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางต้นสังกัดของนักกีฬานะครับรวมถึงครูผู้สร้างทุกคนนะครับที่สามารถผลิตนักกีฬาขึ้นมาสู่ทีมชาติให้พวกเราสามารถต่อยอดเข้ามาสู่ระดับเอเชียนเกมและหยิบเหรียญได้นะครับผมพี่ดวนคะวันนี้คิดว่าเกมสุดท้ายของนักกีฬาช่วงแรกๆเนี่ยเล่นเขายังดูแบบเครียดดูกดดันกันหรือเปล่าใช่ครับเพราะด้วยความคาดหวังนะครับด้วยความคาดหวังเพราะว่าได้พยายามที่จะเอาเหรียญกลับบ้านนะครับก็เลยไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นสักพักหนึ่งก็ค่อยปรับกันนะครับทุกคนช่วยกันในเรื่องของการดึงกำลังใจกันกลับมาใครดิ้นไปก็ดึงลงใครไม่ตื่นตัวกระตุ้นกันขึ้นนะครับทำให้เกมวันนี้เราสามารถชนะเขาได้ครับเป็นแมตช์สุดท้ายของปีครับครับที่ผ่านมารอบปีที่ผ่านมาคุณสุดพอใจกับผลงานที่ทีมอะไรที่จริงในรูปแบบการเล่นจริงนะครับในการทำงานในปีนี้ต้องยอมรับว่าเวลาการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยนะครับตั้งแต่4เกมเองนะครับเพราะแต่ละคนกลับมาเนี่ยอย่างเพียวชลาพรบุญบินไปถึงที่4เกมเลยนะครับส่วนบางคนกลับมาไม่ถึง3สัปดาห์2สัปดาห์บ้างนะครับแต่ในเรื่องของการแข่งขันทีมชาติเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าการที่การเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งติดต่อกันเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับไม่เหมือนมันจะแตกต่างจากลีกเพราะลีกในแข่ง1สัปดาห์แล้วก็พักถูกมั้ยครับแต่ลีกเนี่ยการทำร่างกายจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทีมชาติจริงๆเนี่ยต้องมีเวลาในเรื่องของการทำร่างกายเพื่อที่จะให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์วิธีการเล่นได้สมบูรณ์แบบกว่านี้แต่ปีนี้ต้องยอมรับจริงว่าการทำค่อนข้างยากแล้วก็แมตช์ทัวร์นาเมนต์ก็เยอะทำให้ช่วงเวลาการทำร่างกายเนี่ยยากมากนะครับไม่ถึงจุดที่เราต้องสามารถพัฒนาไปสู่ความแข็งแรงเต็มที่ได้เลยนะครับมันก็เลยต้องมีการสวิงของนักกีฬาความสามารถของนักกีฬาบ่อยครั้งนะครับต้องเห็นได้ชัดว่าบางทีก็ดีเลยบางทีก็ดรอปไปเลยนะครับก็ต้องปรับกันไปในต่อไปครับผมพี่ดอนที่เป็นห่วงเพราะว่าหลายคนเดี๋ยววันนี้สองวันนี้ก็ต้องเดินทางไปต่อแล้วในเรื่องสภาพร่างกายที่เขาใช้หนักมาทั้งปีแล้วเขาไปเล่นต่อเนี่ยเป็นห่วงเขาในสุดนี้ไหมคะก็จำเป็นครับจำเป็นจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องรักษาร่างกายตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องดูแลพักฟื้นร่างกายให้ดีเพราะว่าไปถึงลีกเนี่ยเขาก็ใช้เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาได้จ้างไปแล้วนะครับด้วยความที่มืออาชีพทุกคนมืออาชีพทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเครื่องส่วนไหนอุปกรณ์อะไรที่ช่วยเราได้ก็ต้องเตรียมไปและทำให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยมันคือค่าตอบแทนที่เขาได้รับบางส่วนนะครับรวมถึงประสบการณ์ที่เขาไปเล่นนะครับกลับมามันจะนำมาสู่เรื่องของการมาพัฒนาทีมชาติต่อไปได้ครับสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนก็ฝากขอบคุณนะครับแฟนๆทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ชมที่มาเชียร์ในสนามนะครับพวกเราก็ได้แรงเชียร์แรงใจจากท่านในการต่อสู้และขยิบเหรียญนี้เพื่อกลับไปให้กับแฟนๆครับผมขอบคุณครับคุณโดนขอคิดนะครับหลังจากผ่านทัวร์นาเมนต์ร่วมกันมาค่อนข้างหนักตลอดทั้งปีอย่างเราก็ขอบคุณนะครับ